ครับสวัสดีครับนะครับผมจากช่องยูทูบเบอร์นะครับพุทธเจ้าบันนันคอนะครับมื้อนี้ครับจะมีมาอัปเดตราคาทองคำนะครับวันพุธที่11นะครับเดือนพฤศจิกายน2563นะครับเปิดตลาดชาววันพุธนะครับรับวันคนโสดนะครับราคาทองนะครับปรับลดลง150บาทครับโดยราคาทองคำแทงขายออกบาทละ 27,000 บาทนะครับผมส่วนทองรูปพรรณนะครับขายออกบาทละ 27,500 บาทนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ. 2563นะครับสมาคมทองคำรายงานว่าราคาทองคำไทยมื้อนี้นะครับครั้งที่1เมื่อเวลา 9:29 นะครับโดยราคาทองปรับลดลงนะครับมื้อนี้ลดลง150บาทนะครับขณะที่ทองคำแทงรับซื้อบาทละ 26,900 บาทนะครับขายออกบาทละ 27,000 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อบาทละ 26,408 บาท72สตางค์ครับผมขายออกบาทละ 27,500 บาทนะครับอย่างไรก็ตามนะครับราคาทองคำในประเทศนะครับที่เคลื่อนไหวในวันที่10พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับโดยราคาทองปรับขึ้นและปรับลงทั้งหมด10ครั้งนะครับเมื่อวานนี่ครับวันที่10นะครับโดยครั้งที่10เมื่อเวลา 16:36 นาทีนะครับราคาปรับลดลง50บาทส่งผมให้ราคาทองวันที่10นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ผ่านมาทองคำแทงรับซื้อบาทละ 27,050 บาทโดยขายออกบาทละ 27,150 บาทครับส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อบาทละ 26,560 บาท32สตางค์ครับขายออกบาทละ 27,650 บาทนะครับเป็นราคาทองที่ซื้อขายนะครับในวันที่10และวันที่11ครับมื้อนี้ก็ลดลง150บาทนะครับราคาทองปรับลดลงนะครับปรับขึ้นปรับลงตามราคาตลาดโลกนะครับผมมื้อนี้ก็จะมาให้ข้อมูลนะครับนั้นราคาทองอัปเดตวันที่11นะครับจากช่องพจน์โจบันนั้นขอนะครับก็ฝากให้กดติดตามนําได้ครับให้กดติดตามนะครับกด Subscribe ให้ช่องแน่นๆนะครับเป็นกำลังใจนะครับจะนำข้อมูลดีๆนะครับมานำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์นะครับนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับในการสื่อขายทองคำนะครับเป็นราคาทองคำนะครับทั้งทองรูปพรรณแล้วก็ทองคำแทงนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสื่อขายนะครับสำหรับข้อมูลที่นำเสนอนะครับก็ขอขอบคุณจบคลิปนี้ไว้ณโอกาสนี้ครับก็ขอขอบคุณในหลายนะครับจากช่องพ่อใหญ่โจบันนั้นขอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอขอบคุณในหลายนะครับที่ให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณครับ